่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากภาพมหาอามาตย์ตรีพันเอกพิเศษจอมพลเรือนายกองเอกเสือป่าสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2435และพระองค์ยังเป็นพระบรมราชชนกของพระมหากษัตริย์ไทยถึง2พระองค์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระประเมรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และพระองค์ยังเป็นสมเด็จพระบรมอัยการธิบดีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อีกด้วยซึ่งเจ้าฟ้ามหิดลหรือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนั้นพระองค์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพระองค์มีพระเชษฐาและพระเชษฐภคินีที่ประสูติร่วมพระครรภ์พระราชมารดาเดียวกัน7พระองค์พระองค์มีคุณูปการแก่กิจการการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยเป็นอย่างยิ่งประชาชนโดยทั่วไปออกพระนามพระองค์ว่ากรมหลวงสงขลานครินทร์หรือบางครั้งก็ปรากฏพระสมัญญานามว่าเจ้าฟ้าทหารเรือพระประทีปแห่งการอนุรักษ์สัตว์น้ำของไทยส่วนชาวต่างชาตินิยมออกพระนามพระองค์ว่าเจ้าฟ้ามหิดลและหลังจากงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระองค์ทรงพระประชวรต้องไปประทับอยู่ที่พระตำหนักที่วังสาปทุมจนเมื่อวันที่24กันยายนปีพุทธศักราช2472ในเวลา 16:45 นพระองค์จึงเสด็จสวรรคตด้วยพระโรคฝีบิดในพระยกนะหรือตับโดยมีโรคแทรกซ้อนคือพระปัปผาสะบวมน้ำและพระหทัยวายรวมสิริพระชนมายุได้37,8 เดือน 23 วันและอีกพระองค์ที่ปรากฏอยู่ในภาพพระบรมราชานุสาวรีย์นี้โดยได้ข้อมูลจากหอประติมากรรมต้นแบบกรมศิลปากรนั้นก็คือพลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิงพลตำรวจเอกหญิงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระนามเดิมสังวาลตาลพัทเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2443พระองค์เป็นพระชายาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพระองค์ยังเป็นพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์ไทยถึง2พระองค์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระประเมรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และพระองค์ยังเป็นพระอัยยิกาฝ่ายพระชนกในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อีกด้วยและประชาชนโดยทั่วไปนิยมออกพระนามพระองค์โดยความจงรักภักดีว่าสมเด็จย่าทั้งนี้พระองค์ยังได้ประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญเช่นการเยี่ยมเยียนราษฎรชาวไทยภูเขาผู้ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารและพระองค์ยังได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านทางเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งเปรียบเสมือนการที่พระองค์เสด็จมาจากฟากฟ้าช่วยให้พวกเขาได้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นชาวไทยภูเขาจึงถวายพระสมัญญานามพระองค์ว่าแม่ฟ้าหลวงและในเวลาต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระประชวรแล้วพระอาการทรุดหนักลงเนื่องด้วยมีพระอาการแทรกซ้อนทางพระยกนะหรือตับและพระวักกะหรือไตพระไทยทำงานไม่เป็นปกติความดันพระโลหิตต่ำทำให้เกิดภาวะเป็นกรดในพระโลหิตคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาความผิดปกติของระบบต่างๆรวมทั้งการฟอกพระโลหิตด้วยเครื่องไตเทียมและกรองสารพิษซึ่งเกิดจากภาวะผิดปกติของพระยกนะหรือตับแต่พระอาการคงอยู่ในภาวะวิกฤตจนเมื่อวันที่18กรกฎาคมปีพุทธศักราช2538ในเวลา 21:17 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงเสด็จสวรรคต
รวมสิริพระชนมายุได้94พรรษาและสุดท้ายนี้จากภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่กำลังดำเนินการขึ้นรูปปั้นหล่อเพื่อจะนำไปประดิษฐานณโรงพยาบาลที่จังหวัดอุดรธานีนั่นเองน้อมสำนึกแนวพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าฝ่าละอองธุลีพระบาทและขอขอบคุณข้อมูลจากหอประติมากรรมต้นแบบกรมศิลปากรถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ